ู่สู่แดนดินแดนแห่งความรักสวัสดีคุณยายคุณแม่คุณป้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักนะคะเราชาวกูซูแลนด์ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงของวันศุกร์ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขเหมือนกับวันเลยนะคะเหมือนกับชื่อวันนี้จะมีความโศกเศร้าหรือว่าอะไรก็ตามทีนะคะจะเป็นที่ทำงานกับพี่น้องกับแฟนหรืออะไรก็ช่างตอนนี้นะช่วงเวลาที่เรามีความสุขไปด้วยกันนะคะกับการชื่นชมรักเซียวจ้านกับหวังยี่ปอติดตามข่าวของพวกเขาไปด้วยกันบางคนนี่ก็รอคอยนะคะที่จะให้ถึงช่วงเย็นมีอะไรหรือเปล่าที่ฉันจะได้ติดตามศิลปินที่ฉันชื่นชอบมันเป็นเหมือนการพักผ่อนการผ่อนคลายต้องขอบคุณจริงๆนะสำหรับเซียวจ้านกับหวังยี่ปอที่ทำให้พวกเรานั้นมีความสุขมากเหลือเกินพวกเราก็รักเขามากๆแน่นอนที่สุดนะคะอยู่ด้วยกันในช่องกูซูแลนด์และขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องอย่างมากล้นค่ะมาตามสัญญานะคะวล็อกที่2จากเซียวจ้านสตูดิโอค่ะเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็อัพในช่วงเวลา 11:00 น.เวลาประเทศไทยและช่วงเที่ยงที่จีนเซียวจ้านสตูดิโอบอกว่าเดินเล่นแบบชิลๆบนถนนที่น่ารื่นรมฟังเสียงสีสันที่กระโดดท่ามกลางสายฝนกับเซียวจ้านณเวลาปัจจุบันนะคะมีคนแชร์ไปมากกว่า 300,000 แชร์กดไลค์ 1,500,000 อัพคอมเมนต์ไป 200,000 กว่านั่นแหละพี่น้องเราจะอยู่จุดไหนในคอมเมนต์นี้ของเซียวจ้านสำหรับเซียวจ้านสตูดิโอกับวล็อกล่าสุดเซียวจ้านเดินทางไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวครอบครัวนอกเหนือจากฝรั่งเศสแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์ส่วนจะมีที่อื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นเราก็ต้องรอติดตามด้วยกันในวล็อกของเซียวจ้านพาร์ทแรกนั้นปล่อยออกมาแล้วนะคะแล้วมาถึงพาร์ทที่2เซียวจ้านก็ไปซื้อกาแฟร้อนนอกเหนือจากนั้นในวล็อกนี้มีคุณพ่อคุณแม่ของเซียวจ้านด้วยแสดงว่าตลอดระยะเวลานะคะที่เดินอยู่ในกรุงปารีสนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเซียวจ้านก็อยู่ด้วยตลอดเลยเซียวจ้านเดินกลางร่มอยู่นะคะแล้วก็2ท่านที่เดินนำหน้าเซียวจ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเซียวจ้านนั่นเองก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเซียวจ้านก็เข้าไปเยี่ยมชมนะคะร้านขายแผ่นเสียงค่ะอย่างที่เห็นอยู่เดินกลางร่มนะคะร่มสีดำสวมชุดสีดำหมดเลยในช่วงของวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่เซียวจ้านนั้นมีความสุขนะคะเพราะว่าไม่มีใครแบบไปห้อมล้อมคอยถ่ายรูปถ่ายคลิปหรืออะไรก็ตามทีได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากจะใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เราก็ได้เห็นเซียวจ้านแบบยิ้มแย้มและมีความสุขในระหว่างการถ่ายวล็อกนะคะเซียวจ้านสตูดิโอนะคะก็ได้ถ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นนกพิราบที่กรุงปารีสนกพิราบเยอะอย่างที่เราทราบกันนอกจากนั้นยังมีสุนัขด้วยเซียวจ้านเป็นคนที่รักสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าจะเป็นน้องแมวเจอไม่ได้เลยนะจะต้องเข้าไปเล่นด้วยอย่างตอนที่เซียวจ้านเดินทางไปร่วมงานนะคะมิลานแฟชั่นวีคเซียวจ้านมีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นน้องหมาตัวนึงซึ่งมันอยู่ในงานด้วยนี่แหละพี่น้องจังหวะนี้ขนาดคนยังไม่ได้รับความสนใจจากเซียวจ้านเลยแต่เซียวจ้านหันไปมองน้องหมาตัวนึงนี่แหละน้องจะรู้ไหมว่าน้องโชคดีมากๆและในวล็อกล่าสุดของเซียวจ้านสตูดิโอนะคะที่กรุงปารีสก็ยังมีน้องหมาตัวนึงนะคะที่เดินอยู่บนท้องถนนก็โชคดีได้เข้ามาอยู่ในวล็อกของเซียวจ้านด้วยนี่แหละค่ะเซียวจ้านเป็นคนที่รักสัตว์มากๆจะเป็นน้องหมาจะเป็นน้องแมวนะคะจะเป็นกระต่ายจะเป็นนกจะเป็นเต่านะคะจะเป็นหมูหรือว่าจะเป็นสิงโตสิงโตนี่อาจจะแบบชอบมากเป็นพิเศษเซียวจ้านสตูดิโอก็มีข้อความนะคะว่าเดินแบบชิลๆบนถนนที่น่ารื่นรมฟังเสียงสีสันที่กระโดดท่ามกลางสายฝนกับเซียวจ้านคือบรรยากาศออกจากทึมๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่วันฝนตกก็เลยไม่มีแสงแดดณเวลาปัจจุบันนี้นะคะเซียวจ้านสตูดิโออัพไป6ชั่วโมงค่ะทำยอดทะลุไปที่ 6.7 ล้านวิวแล้ววล็อกสั้นๆความยาว1นาทีครึ่งความชื่นชมเซียวจ้านสตูดิโอนะคะในส่วนการดีไซน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ตอนที่ปิดคลิปทุกคลิปนะที่มาจากเซียวจ้านสตูดิโออย่างที่เราเห็นกันอยู่แบบน่ารักมากๆนอกจากนั้นตอนนี้นะคะจะอัพอะไรเนี่ยส่งเป็นสัญญาณมาก่อนเลยเป็นรูปภาพมาก่อนตั้งแต่วล็อกแรกนะคะมาถึงวล็อกที่2ติดตามมาที่วล็อกที่3นะคะก็จะเป็นรูปดอกไม้นี่แหละพี่น้องเป็นรูปดอกโบตั๋นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเซียวจ้านสตูดิโอเนี่ยวาดมาเป็นดอกอะไรแต่แฟนๆก็ไปแซวใหญ่เลยนะคะว่าเป็นดอกโบตั๋นใช่ไหมดอกโบตั๋นสีขาวหรือเปล่าเซียวจ้านสตูดิโอว่าเจอกันวันมะรืนนี้เอามาวันเว้นวันนะคะสายคลิปสายจิ้นสายมโนนะคะก็จัดหนักกันไปค่ะสำหรับเรื่องราวของภาพที่สะท้อนอยู่ในรถนะคะของเซียวจ้านในขณะที่นั่งรถชมเมืองในกรุงปารีสนี่แหละสายจิ้นสายมโนบอกว่าเนี่ยใช่กระเป๋าเหมือนกระเป๋าเดินทางของหวังยี่ปอหรือเปล่าที่สะท้อนออกมาแวบๆๆจิ้นมโนกันไปนะคะความสุขพี่น้องคำๆฮาๆกันไปก็ดีต่อใจนะคนที่ชื่นชอบรักเซียวจ้านกับหวังยี่ปอมีอะไรก็เช็คได้จิ้นได้นะคะอยู่ง่ายกินง่ายล่าสุดนี้ไม่ต้องอะไรเฉพาะนาฬิกานี่ก็ใส่ทุกวันจริงๆเรือนนี้ใส่ทุกวันนาฬิกาเรือนนี้โดยปกติแล้วนะคะถ้าคนที่แบบไม่ชอบเวลามีคนมาชิปมาจีนเนี่ยก็คือจะไม่ทำพวกเสือเจ้าหวังอีป๋อเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นหมดเลยค่ะอะไรที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย
แฟนๆนี่แบบว่าจะชิปจะจิ้นอะไรไงเนี่ยเขาก็เห็นอยู่แล้วถ้าไม่ชอบนะคงจะไม่ทำแต่นี่ศิลปินของเรานะก็น่ารักมากๆให้แฟนๆนี่มีความสุขกันไปวันนี้ชื่อของเซียวจ้างหวังยี่ป๋อก็ติดฮอตเซิร์ชด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะนอกเหนือจากเซียวจ้างซีโอได้มีหวังยี่ป๋อด้วยติดฮอตเซิร์ชด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมาตลอดระยะเวลาหลายวันแล้วบางคนนี่ก็ชิปจิ้นนะคะไปถึงขนาดว่าเส้นทางที่เซียวจ้างกำลังเดินอยู่ในกรุงปารีสเนี่ยมันเป็นเส้นทางประมาณว่าคล้ายกันกับหวังยี่ป๋อเพราะว่าก่อนหน้านั้นหวังยี่ป๋อนะคะก็ไปที่ปารีสแฟชั่นวีคสำหรับการร่วมชมแฟชั่นโชว์นะคะของแบรนด์ลาคอสนี่แหละค่ะก็มาเปรียบเทียบใส่กันคือมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็ในช่วงอีกไม่กี่วันนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะหวังยี่ป๋อก็จะวิ่งครบเพลิงสำหรับกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพหวังยี่ป๋อก็จะได้ถือครบเพลิงวิ่งนะคะในช่วงของวันที่14กรกฎาคมเราก็จะมารอติดตามไว้ด้วยกันอัปเดตข่าวเซียวจ้านต่อนะคะวันนี้เซียวจ้านค่ะออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งนะคะไปที่อีชางเพื่อที่จะทำงานเราส่งกำลังใจให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะรวมถึงทีมงานทุกท่านสำหรับการเดินทางไปทำงานค่ะขอให้ทำงานด้วยความสุขด้วยความสบายใจขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราบรื่นเซียวจ้านก็แต่งตัวเท่มากๆเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะเซียวจ้านก็ยังคงสวมนาฬิกาเรือนนี้ความชอบมากๆเลยเซียวจ้านแต่งตัวแบบเท่มากๆมาถึงในส่วนซีรีส์ของเซียวจ้านกันบ้างนะผลงานซีรีส์และผลงานภาพยนตร์ค่ะสองผลงานซีรีส์ของเซียวจ้านที่จอนแอร์ทางโยคู่ซีรีส์เรื่องจ้างไห่จวนตำนานจ้างไห่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่จัดให้อยู่ในอันดับที่1ค่ะสำหรับซีรีส์ที่จะออนแอร์ทางโยคู่ซีรีส์ที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยการออนแอร์มากที่สุดอยู่ในอันดับที่1แล้วก็แฟนๆก็คาดหวังมากๆเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เซียวจ้านบทบาทของจ้างไห่นะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีจางจิ้งอีบทบาทเสียงอันทูนะคะนางเอกของเรื่องเราก็จะรอติดตามบริการค่ะออนแอร์ในช่วงของปีนี้รวมถึงภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกด้วยทั้งสองผลงานของเซียวจ้านนะคะก็เป็นผลงานที่แฟนๆนั้นคาดหวังมากที่สุดทั้งในส่วนของภาพยนตร์และส่วนของซีรีส์ที่จะออนแอร์ในช่วงของปีนี้มีนักแสดงสมทบท่านหนึ่งนะคะได้พูดคุยถึงเซียวจ้านนะคะสำหรับการทำงานที่ร่วมงานกับเซียวจ้านในซีรีส์เรื่องตำนานจ้างไห่หรือว่าจ้างไห่จวนก็ได้พูดถึงเซียวจ้านนะคะบอกว่าตอนที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยทุกคนตั้งอกตั้งใจแสดงบทบาทของตัวเองแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแบบล้อเล่นอะไรกันมากนักแต่ผมก็รู้สึกว่าเซียวจ้านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะประมาณว่าเซียวจ้านเป็นคนตลกเราได้ยินได้ฟังแบบนี้ฮะเราก็รู้สึกแบบดีมากๆไม่ใช่ตลกอย่างเดียวนะเซียวจ้านสายเปย์ด้วยอย่างที่เราทราบกันนะคะก็มีเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเลี้ยงแมคโดนัลด์ทีมงานก็อยู่เป็นประจำเลยรอคอยติดตามบริการนะคะออนแอร์ทางโยคู่ค่ะสำหรับจ้างไห่จวนตำนานจ้างไห่ผลงานของพุ่มกับเจิ้งเสี่ยวหลงนะคะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อีกเรื่องนึงเลยในช่วงคืนวันที่10นะคะหวังยี่ป๋อก็ได้เข้าร่วมงานค่ะปาร์ตี้ของแบรนด์ Channel ก็มีรูปภาพออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับหวังยี่ป๋อคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปหลุดมาคลิปเดียวอัปโหลดกันไปนะคะมากกว่า2ล้าน Channel สำหรับคลิปที่เราเห็นอยู่แล้วก็ชื่อหวังยี่ป๋อทันยพงศ์ติดฮอตเซิร์ชอยู่ด้วยค่ะหวังยี่ป๋อกับเพื่อนๆครอบครัวญาติๆที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่เห็นอยู่นะคะหวังยี่ป๋อก็เดินทางไปร่วมงานนี้คือเป็นงานส่วนตัวจริงๆแต่ก็มีภาพหลุดออกมาบ้างให้เราได้เห็นและในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะหวังยี่ป๋อก็ได้อัปเดตแอคเคาท์เวย์ป๋อด้วยนะคะอาละมาแล้วสำหรับการที่เดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ของทางด้านของชาแนลก็มีภาพออกมาแล้วนะคะหวังยี่ป๋อนั้นอยู่ในพื้นที่นิทรรศการเรนวิ่งชามหวังยี่ป๋อบอกว่าในพื้นที่นิทรรศการเรนวิ่งชามท้ายชาแนลแฟชั่นมินิเฟสโตเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของมิสชาแนลจะถูกจัดแสดงวิดีโอแคทวอล์กที่ได้รับฟื้นฟูได้รับการหมุนเวียนที่ทางออกเช่นว่าเสียงม่านแห่งชีวิตในตำนานของเธอบทสนทนาและการผสมผสานของเวลาและสถานที่กลับสู่จุดเริ่มต้นของสไตล์ประสบกับการปฏิวัติและการค่นล้มของประเพณีเธอยึดมั่นในความตั้งใจดั้งเดิมของเธอเสมออาศัยอยู่ในยุคใหม่สืบทอดการแสวงหาความเรียบง่ายการบุกเบิกและความมั่นใจในตัวเองทุกอย่างแบบไม่หยุดยั้งก็เป็นภาพที่สวยมากๆเลยนะคะวอยบอกก็มียืนแอคชั่นค่ะกับชุดของ Miss Channel ด้วยผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์นี้ขอบคุณวอยบอกสำหรับการอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าแฟนๆนี่ก็รออยู่ว่าวอยบอกนี่เป็นงานอะไรยังไงในช่วงคืนวันที่10วอยบอกก็ได้อัพให้เราได้ทราบกันท็อปคอมเมนต์นะคะมีคนไปกดไลค์ณช่วงเวลาล่าสุดที่วามอัดเสียงอยู่นี้
14,000 ไลค์อัพเน้นคำเดียวนะคำว่าสามีเท่านั้นแหละคนเมนเนี่ยอยู่ที่กวางตุ้งถัดจากนั้นนะลงมาก็ยังมีคำว่าสามีอยู่เหมือนเดิมท็อปคอมเมนต์นะสามีพี่ชายก็มีนะอะไรประมาณนี้วายอีปอเป็นได้ทุกสิ่งจริงๆแล้ววายอีปอออฟฟิเชียลก็จัดนางอีกทั้งหมด14รูปด้วยกันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากๆวายอีปอกับชุดของมิสชานอลออฟฟิเชียลก็บอกว่าภาพที่ลื่นไหลของคำพูดสุดพิเศษเอ็กโคของอวงอีปอบันทึกพัฒนาการและวิวัฒนาการของแฟชั่นและการขัดเกลารายละเอียดอย่างประณีตถือว่าเป็นคำชมเชยแห่งปีเข้าร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์อวงอีปอในการเดินทางแห่งแฟชั่นครั้งนี้ก็หล่อทุกรูปจริงๆนะคะจัดมาทั้งหมด14รูปด้วยกันสำหรับหวังอีปอกับนิทรรศการที่หวังอีปอเดินทางไปร่วมงานในช่วงของคืนวันที่4ของชาแนลนะคะเรนวิ่งชามขอบคุณหวังอีปอออฟฟิเชียลด้วยค่ะสำหรับเซตภาพเท่ๆของหวังอีปอเราก็ส่งกำลังใจให้กับหวังอีปอนะคะสำหรับการที่จะเดินทางค่ะในช่วงของวันพรุ่งนี้ไปวิ่งครบเพลิงนะคะถือครบเพลิงสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นเจ้าภาพหวังอีปอก็พูดถึงการสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยนะคะผ่านแบรนด์อันท่าเขาดังกันทั่วหน้าทั่วโลกนะสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในอีก2สัปดาห์เท่านั้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะคะก็ได้เพิ่มกิจกรรมหลัก4รายการด้วยกันคือเพิ่มกีฬามานะ4รายการไม่ว่าจะเป็นเบรกดันส์ค่ะสเก็ตบอร์ดการปีนหน้าผานะคะการเล่นกระดานโต้คลื่นอย่างที่เห็นกันในมิวสิกวิดีโอเพลง White Brand Shanghaiที่หวังอีปอนั้นได้ร้องแล้วก็เล่นมิวสิกวิดีโอสำหรับการแข่งขันเบรกแดนซ์ค่ะก็เพิ่งจะเปิดตัวกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากีฬาทุกอย่างที่ว่านี้อย่างที่เราเห็นในมิวสิกวิดีโอนะคะหวังอีปอก็ทำได้หมดแล้วก็ทำได้ดีด้วยอย่างสเก็ตบอร์ดเนี่ยหวังอีปอก็ไม่ได้ใช้เวลาที่ฝึกฝนนานมากถ้าว่าเราดูรายการนะคะซัมเมอร์เซิร์ฟช็อปเราคงจะเห็นนะคะหวังอีปอแบบสกิลชั้นยอดจริงๆคนที่เป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดจริงๆก็ชื่นชมหวังอีปอบอกว่าหวังอีปอเก่งมากๆก็สมแล้วนะคะที่เป็นทูตสเก็ตบอร์ดของจีนวันนี้ในส่วนของโฆษณาหวังอีปอนะคะก็มีอัปเดตอย่างซีพลัสค่ะหวังอีปอมาพร้อมกับความสดใสในฐานะของแบรนด์สปอนเซอร์ของซีพลัสคอลลาเจนมาสค่ะเป็นมาสแบบคอลลาเจนเขาก็บอกว่าเพลิดเพลินไปกับสปาและความงามที่บ้านไปด้วยกันเป็นสูตรดูแลผิวนะคะ1+1เพียง20นาทีก็ทำให้ผิวเนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยคอลลาเจนกลับมาสู่สภาพผิวที่แบบอ่อนเยาว์ใครอยากไว้หน้าอ่อนเยาว์ก็จัดไปนะคะสำหรับ C Plus Collagen Mask ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่น่ารักนะคะกับการติดตามรับชมเรื่องราวของเซียวจ้างกับหวังยี่ป๋อในช่วงค่ำคืนนี้ขอทุกคนที่ชื่นชอบรักเซียวจ้างกับหวังยี่ป๋อมีความสุขมากๆดูแลรักษาสุขภาพนะคะและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ